เห็นไหมขึ้นสองรอบนะอันนี้ก็จะกำลังจะขึ้นสูงสุดในรอบเย็นแล้วเทศบาลเมืองแสนสุขอ๋อมุมกล้องอะไรเนี่ยเสียงขึ้นถ้าจะแรงนะครับเสียงลมก็ดูเป็นบรรยากาศยามเย็นไปแล้วกันได้ชมเส้นทางวิ่งที่พักนั่นแหละคอนเซปต์เราวิ่งกับพี่ตูนเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาจุดชมวิวของเราซิจะมีไหมในคลื่นแรงอย่างวันนี้ก็แรงมาทุกวันอ่ะโอ้โหคลื่นซัดสาดเหมือนเสียงใจร่ำค่ำควรหาพระอาทิตย์ก็กำลังจะแลนดิ้งแล้วผู้คนค่อนข้างเยอะอยู่นะโอ้โหดูสิตรงนี้ยังพยายามจะสาดเราดูวันนี้พระอาทิตย์ก็จะใกล้หายไปแล้วแต่มันดูเหมือนมีแต่เมฆหมอกดูสิพระอาทิตย์เป็นจุดๆอยู่ตรงนู้นไม่มีรัศมีอะไรเลยมันโดนเมฆปกคลุมโดนหมอกโดนฝุ่นปกคลุมดูสิยังกับจุดใดจุดแดงจุดเดียวแต่บ้านอยู่แถวบางแสนหรอครับผมใช่แล้วครับผมเพิ่งย้ายมาจากแถวหน้ารามได้ปีหนึ่งแล้วพึ่งไหมเนี่ยปีหนึ่งพึ่งหรือเปล่าจะครบสงกรานต์ที่สองแล้วนะโอ้โหขึ้นแรงเชียวถ้าเอาเรือเรามานี่มีหวังโดนซัดถล่มแน่เลยเรือเราจะมีไหมเนี่ยขึ้นก็แรงน้ำหน้าเล่นจังโอ้โหน่ากลัวเพราะว่าเนี่ยต้องนั่งเฉยๆอ่ะมาเดินไปถนนคนเดินบางแสนเพราะว่าวันนี้พระอาทิตย์ไม่สวยแล้วไม่ได้เห็นแล้วจะหายไปแล้วพระอาทิตย์แต่โซนนี้ก็ยังน้ำใสอยู่นะเห็นไหมยังพอเห็นพื้นอยู่เราอยู่บางแสนมา8เดือนชอบมากเลยค่ะอ้ออยู่ใกล้เคียงกับผมย้ายมาช่วงล็อกดาวน์โควิดผมปีหน่อยๆแล้วนั่นเนี่ยในว่าเป็นรุ่นน้องผมเป็นรุ่นพี่ผมอยู่มาก่อนขอบคุณครับผมคุณบริมชนรวัตนู่นเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปนู่นนะครับผมตรงโครงสร้างอาคารที่เขาถกปลากันนะจะไปถนนคนเดินบางแสนวันนี้คนอยู่ดึกแน่นอนศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่แล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยคนจะอยู่ยาวกันเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะแต่โซนนี้คนไม่ค่อยอยู่ดึกกันนักคนจะอยู่ดึกช่วงนู่นหาดวอนอภานะครับผมเพราะว่ามีร้านเหล้าร้านอะไรค่อนข้างเยอะบางทีไปตอนเช้าเนี่ยเห็นบางทีหามกันจากที่นั่งอยู่ก็ยังมีเลยตรงท้ายทิ้งดิ่งตั้งแต่เมื่อคืนโซนนี้มันจะเป็นเปลือกหอยเปลือกอะไรทรายมันค่อนข้างละเอียดกว่าไม่ใช่ทรายมันค่อนข้างขาวกว่าตรงโซนหาดบางแสนมันก็เลยยังพอสวยงามอยู่บ้างสวัสดีค่ะหายไปนานเลยสวัสดีนะครับคุณณัฐประภัทรใครกันแน่ที่หายไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าผมมาทุกวันนะโอ้เนี่ยใครมาเดินริมหาดนี่ต้องมีรองเท้าด้วยนะเพราะไม่งั้นจะโดนเหยียบเดี๋ยวเราเก็บไว้ไปทิ้งอ่ะอ้าวจริงดิใช่แล้วครับมาทุกวันส่วนใหญ่ไอ้ระบบของ TikTok นี้เขาจะไม่
ไม่แนะนําคนที่เคยมาดูแล้ว เขาจะแนะนําคนใหม่ๆเข้ามาเป็นระบบที่ให้เรารู้จักเพื่อนใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้เรารู้จักเพื่อนเก่าๆ เพราะฉะนั้นใครอยากดูใครอยากเห็นก็ต้องตามมาดูกันเองนะต้องติดตามไว้ต้องจำชื่อว่าเฮ้าสตูดิโอบางแสนแล้วก็ปัดมาดูกันนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่จริงผมมาไลฟ์ทุกวันนะฮะแต่ถ้าใครที่ชอบก็พยายามปัดมาดูกันนะครับผมโอ้โหเราจะเดินท้าขึ้นดูซิว่ามันจะกล้าซัดเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาที่ทิ้งไอ้แหลมๆนี่ก่อนนะแก้วจะชึบขึ้นไม่ซัดเราก็มาล้อให้มันซัดอยู่นั่นแหละดูดิไหนอ่ะมาดิโอ้ไม่กล้าซัดเรานี่หว่าเห็นไหมแค่นี้โอ้ไม่แรงไม่หนักเบาๆแค่นี้ยังทนไหวสิวโอ้ไม่ไหวพอแล้วเดี๋ยวจะเปียกไปก่อนนี้อ่ะว่าจะไม่เปียกนะไม่ใช่มันแอบมาซัดมือถือเราโอเคเล่นพอประมาณคุณชายเล็กกับคุณนุชเขาน่าจะเป็นคนเก่าคนแก่ระบบมันไม่แจ้งเตือนสมัยนี้มันจะแจ้งเตือนคนใหม่ๆเขาไม่อยากให้เรารู้จักเพื่อนคนเดิมๆเขาอยากให้เรารู้จักเพื่อนใหม่ เหมือนกับต้องหามาดูกันเองอ่ะต้องใครอยากมาดูต้องจำชื่อไว้แล้วก็ต้องเสิร์ชเข้ามาหาดูกันเอง ระบบมันไม่แจ้งเตือนให้นะครับผมระบบมันขี้เหนียวนะอ้าวมียิงกันด้วยอย่าลืมใส่เสื้อเกราะนะคะใช่ครับเลี้ยวอะไรนะเลี้ยวมอเตอร์ไซค์กับรถหนอแถวหาดวอนนั่นแหละมันก็ไม่ได้เฉียดฉิวกันเท่าไหร่นะจริงๆสมัยนี้คนเราค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนหัวร้อนกันนะยอมกันไม่ได้ก็ต้องฆ่ากันตายไปข้างนึงเพราะว่าทุกคนต่างกำเนิดเกิดมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าอีโก้นะครับไม่มีใครยอมใครได้นอกจากชีวิตและความตายเท่านั้นแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมแลกเพราะอารมณ์ชั่ววูบถ้าในทางพุทธศาสนาอย่างอาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาสท่านจะบอกเรื่องนี้ว่าเป็นพวกที่บ้าวูบเดียวเหมือนอารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นมาวูบเดียวแล้วก็เศรษฐกิจก็สลายหายไปอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรพวกนี้เหมือนกันก็เป็นอารมณ์บ้าวูบเดียวถ้ามนุษย์เรารู้จักควบคุมอารมณ์พวกนี้ก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมแต่ผมคนนึงแหละไม่หยอกผมวิ่งก่อนแหละไม่ได้ไปสู้กับเขาหรอกไม่งั้นไม่มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้นะสวัสดีนะครับคุณไอซ์เองก็งงอ้าวคนใจร้อนขึ้นมีน้ำใจน้อยลงโนสนโนแคร์นะคะอันนี้เติมให้ข่าวต้องเลือกชมบางทีไร้สาระก็มาเป็นข่าวถึงยังถนนคนเดินอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงเต็นท์เห็นไหมเลยไปหน่อยนึงก็ถึงละใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราอยู่ระหว่างทางก่อนเดี๋ยวจะไปเที่ยวสวยค่ะครับผมคุณไก่จังฟินเวอร์นะลองซัดมาสิจะได้เป็นคลิปเด็ดประจำวันวันนี้ช่วงนี้ก็คือน้ำขึ้นประมาณสูงสุด 3.1 เมตรนะครับผมตอน 19 นาฬิกาพูดมันซัดมือถือเราเนี่ยในตัวเราไม่กล้าซัดมันซัดมือถือเราแทนดูดิตรงนั้นเราจะไปหาจุดที่มันซัดสวัสดีตอนเย็นครับไปไม่ถึงกลัวหล่นกลางทางซะก่อนเพราะว่ามันจริงๆคานมันไม่ได้กว้างมากนะแต่ว่ามันก็เดินได้แหละแต่ว่าด้วยความที่ไม่มั่นใจก็เลยไม่กล้าเดินถ้าใจไม่กล้าเราก็เลยยังไม่ก้าวเลยมองดูแค่ไกลๆก็พอเพราะถ้าล่วงลงไปแล้วไม่ใช่แค่มือถือจะพังมีดีไม่ดีอาจจะจมน้ำได้นาฬิกาอะไรครับวัดน้ำได้Apple Watch แล้วก็โหลดแอปมันก็จะลิงก์แอปกับ
ับมือถือเรานะครับผมมันก็เชื่อมโยงกันของผม Apple Watch Series 2นะตอนนี้เขาไปซีรีส์7ซีรีส์8แล้วมั้งดูดิพวกพี่ๆเขาอยู่ตรงนู้นนะแถมขึ้นแรงด้วยวันนี้มันเหมือนสควิดเกมยังไงก็ไม่รู้เดินไปแล้วเราอาจจะไม่รอดแต่ก่อนนี้คือโครงสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับผมมันมีเหมือนกับมีศาลาอยู่2ข้างแล้วมีซุ้มอยู่ตรงกลางอะไรประมาณนี้ตรงนู้นจะเป็นระเบียงนะตรงที่เขายืนอยู่อ่ะจะเป็นระเบียงตอนนี้น่าจะยังไม่รื้อออกยังจะมีพื้นปูนอยู่ไม่ใช่มีแค่โครงสร้างนะมีพื้นปูนด้วยอันนี้ก็แหลมแท่นนะครับผมตอนที่ทำใหม่ๆนี่ไอ้ตัวสัญลักษณ์หมุดเนี่ยสัญลักษณ์เช็คอินเนี่ยเป็นสีส้มใหม่เลยนะแต่ตอนนี้หาสีส้มไม่เจอแล้วแหลมแท่น L หายเป็น T อ่ะ T หายสงสัยเสือธนพลเอาไป T ของเสือถัน T ของเสือปั่นไปหาดวอนี่ใกล้ระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตรใกล้กว่าปั่นมาทางเขาสามมุกนะไม่ใช่ใกล้ไม่เหนื่อยเท่ากับมาเขาสามมุกเพราะเขาสามมุกมันจะขึ้นเนี่ยโซนนี้มันจะขึ้นเขามันก็เลยดูเหนื่อยกว่าไม่เคยไปนานมากน้ำใสไหมครับช่วงนี้ก็พอใสอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูโซนแถวนี้น้ำแถวนี้โอ้ตรงนี้น้ำมันใสอยู่นั่นดูดิไม่เหมือนโซนหาดบางแสนนะหาดบางแสนน้ำมันไม่ใสเท่าหาดบางแสนมันทรายมันค่อนข้างจะขมุกขมัวแต่โซนนี้มันเป็นหินมันเป็นเปลือกหอยมันเป็นอะไรทับถมกันอยู่แต่ว่ามันลงเล่นน้ำไม่ได้นะแหลมแท่นจังหวัดชลบุรีนะครับผมถ่ายแคปไปดูไหมผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันเรายาวเขาแหลมแท่นนะครับเป็นชื่อเดิมที่ได้จากเจ้าดารารัศมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จมาประทับรักษาพระองค์อยู่ที่ค่ายหลวงอ่างศิลาในพุทธศักราช2449ครับท่านได้เสด็จมาประพาสที่แหลมแห่งนี้และได้ประทานนามให้ใหม่ว่าแหลมแท่นอาจจะเนื่องมาจากทรงพิจารณาเห็นว่าบริเวณหัวแหลมและริมทะเลมีแท่งหินใหญ่ตั้งอยู่นี่เห็นไหมไอ้อาคารที่เราเดินดูเมื่อกี้ที่เขาตกปลากันมันเป็นอาคารแบบนี้แล้วตอนนี้มันพังลงมามันกลายเป็นเหลือแค่โครงสร้างเห็นไหมอาคารเฉลิมพระเกียรติเก่าอันนี้อนุสาวรีย์ไม่ใช่รูปปั้นที่ได้รับเขาประกวดชนะมาตอนนี้เห็นอยู่ที่ลานกีฬาตรงปลายหาดวรรณภานอนแอ่งแม้งอยู่แต่ก่อนมันเป็นสภาพอย่างนี้นะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ที่มีธงตั้งอยู่ตรงนู้นก็ถนนคนเดินบางแสนนะครับผมนี่ด้านหลังถนนคนเดินบางแสนนี่ครับซื้อของกินเสร็จแล้วเขาก็จะมานั่งยืนอยู่โซนนี้อันนี้เป็นถนนซอยของกินซื้อของกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งชิวๆอยู่แถวนี้ได้แต่ที่ค่อนข้างจะน้อยอยู่เหมือนกันนะคนค่อนข้างจะเต็มแล้วเนี่ยไอรินขายถูกสำรองเพิ่งกลับมาเมื่อวานไปมา4วันไม่มีถนนคนเดินเสียดายถนนคนเดินจะมีสุกเสานะครับผมก็ถ้าอยากเห็นความเคลื่อนไหวของบางแสนนะครับผมก็จำชื่อช่องเฮ้าส์สตูดิโอไว้ได้นะครับผมถ้าอยากมาบางแสนก็ลองปัดมาดูได้เนี่ยนะฮะโซนนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนเฉพาะวันศุกร์เสาร์นะครับผมถนนคนเดินเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันแถวนี้เดี๋ยวจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าของกินเยอะของกินเยอะใครที่อดใจไม่ไหวเนี่ยเชิญไปเซเว่นก่อนซูมให้ดูชัดๆปลาเผาครับที่นั่งมีนะครับปลาเผาก็มีนะไข่แท้100%นะไข่หมกย่างเห็นไหมคนเยอะไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นศูนย์กลางจะมีจุดให้ถ่ายรูปอยู่เล็กน้อยนะตรงนี้ชื่อว่าถนนคนเดินบางแสนเห็นไหมมีป้ายให้ถ่ายรูปอยากไปเดินจังเลยแค่พี่พูดเออเหอะมามันสุกเสาร์ก็ได้เดินอยู่แล้วเห็นไหม
เดี๋ยวเราเดินทะลุผ่านไปแห่งทั้งนั้นเลยมีมินนี่ด้วยเราจะเดินทะลุไปจนถึงด้านหลังกันแล้วนะทางออกแล้วนะฮะก็วันนี้ก็พามาดูกันคร่าวๆนะครับผมเย็นนี้ก็จากจรกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ที่พามาเดินดูตั้งแต่ช่วงประมาณสักพระอาทิตย์ยังอยู่บนท้องฟ้าอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ฟ้ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักเพราะว่าค่อนข้างจะมีเมฆหนานะเห็นแค่ดวงอาทิตย์กลมๆเฉยๆแล้วก็ไม่ท้องฟ้าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพามาเดินอีกทีนึงก็ช่วงเช้านะครับผมช่วงเช้าช่วงพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ6โมง2โมงอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ได้มาช่วงเช้าก็คงเป็นช่วงบ่ายนะครับผมถ้าไม่ได้มาช่วงบ่ายก็คงช่วงเย็นนะครับผมก็ต้องสักช่วงนะฮะใน1วันนี้นะครับผมใครที่สนใจอยากมาบางแสนแหลมแท่นชลบุรีหาดวรรณภาก็จำชื่อ House Studio House Studio บางแสนไว้นะครับผมเพราะว่ามันไม่แนะนำคนที่เคยเข้ามาดูนะมันจะแนะนำคนใหม่ๆไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็นึกถึงนะครับนึกถึงต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดหามากันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมอุ๊บ